ารตำรวจจังหวัดตากสกัดจับรถบรรทุก6ล้อดัดแปลงช่องลับใต้ถุงผักที่ซุกซ่อนแรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าเมืองถึง53คนด้วยกันค่ะที่เป็นแรงงานชาวเมียนมา53คนเลยนะคะแออัดกันอยู่ที่ช่องใต้ช่องลับใต้ถุงผักบริเวณหลังรถยนต์บรรทุก6ล้อขับผ่านจุดตรวจความมั่นคงด้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเห็นพิรุธเลยตรวจสอบอย่างละเอียดไปเจอแรงงานหลบซ่อนอยู่ในช่องลับนั้นนะคะนายนรัตน์เจริญสุขที่เป็นคนขับรถให้การวกวนบอกว่าจะเอาผักไปส่งตลาดสี่มุมเมืองที่กรุงเทพส่วนชาวเมียนมาทั้งหมดรับมาจากพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพราะว่ามีคนให้ไปรับแต่ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปส่งที่ไหนแล้วได้ค่าจ้างเท่าไหร่พันเอกณรงค์ชัยเจริญชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14อำเภอแม่สอดบอกว่าผู้ก่อเหตุมีการกระทำที่อุกอาจดัดแปลงรถใช้อำพรางตบตาเจ้าหน้าที่ส่วนชาวเมียนมาทั้งหมดสอบถามทราบว่าต้องจ่ายค่านายหน้ากันคนละ 27,000 ถึง 30,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่ากลุ่มขบวนการนี้ขนส่งแรงงานมาแล้ว4เดือนนะคะได้เงินไปแล้วกว่า10ล้านบาทนำพาแรงงานมาจากฝั่งเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจากนั้นจะไปพักที่ไร่กระเทียมในหมู่บ้านแม่กาสาตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดแล้วก็ใช้รถยนต์บรรทุกผักขนส่งแรงงานไปยังกรุงเทพปริมณฑลแบบนี้ล่ะค่ะ